ผมระดับแคสแห่งปีนะฮะผมมั่นใจได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องสร้างปรากฏการณ์แน่นอนครับแค่เห็นทีมผู้สร้างแล้วนักแสดงเนี่ยเรียกว่าก็ปรากฏการณ์แล้วมีหลายเจนนะครับผมโหต้องบอกกันเลยว่าเจนไหนก่อนดีคะแม่ต้องถามอีกแล้วครับผมต้องเริ่มที่พี่อ้อมก่อนเลยดีกว่าฮะตอนที่ตัวอย่างแรกปล่อยออกมาเนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับหลายคนน่าตื่นเต้นเห็นพี่อ้อมลุกใหม่อ่ะผมยังตื่นเต้นเลยก็เพื่อนๆก็จะมีคำแบบว่าอุทานที่แบบเฮ้ยแต่มันอาจจะแรงกว่าเฮ้ยนิดนึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบโอ้โหแม่เอางี้เลยเหรอแบบอ้อมเอาอย่างนี้เลยเหรอก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ค่ะหลังจากไม่ได้เล่นภาพยนตร์มานาน15ปีเนาะครับผมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทก็ต้องขอบคุณพี่เสือด้วยขอบคุณพี่อ้อมเช่นกันครับขอบคุณนะคะผมประทับใจอย่างนึงพี่อ้อมเก็บความลับดีมากความลับเรื่องอะไรคะก่อนที่จะบอกว่ามีพี่อ้อมเล่นหนังอ่ะการที่พี่อ้อมกลับมาเล่นหนังเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะฮะเรียกได้ว่าเหมือนกับดูหนังแบบมาร์เวลอ่ะเขาต้องมีปิดความลับอยู่ๆเปิดแคสต์แสดงขึ้นมาโอ้โหยิ่งกว่า Endgame นะฮะงานนี้บอกเลยมีทริคในการเก็บงำความลับยังไงไม่ให้หลุดออกมาพี่ว่าพี่น่าจะลืมมากกว่างานเยอะโถเราไม่ได้ว่าความลับก็เขาก็เหมือนช่วงถ่ายเราก็จะไม่ได้บอกใครกันนะคะมันก็เราก็ปิดเป็นโปรเจกต์เนาะยังแบบว่าไม่อยากให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะจริงๆอย่างที่หลายๆคนทราบว่าเรื่องเกี่ยวกับเกมหรือ ROV เนี่ยก็หลายบริษัททั้งหนังทั้งละครก็อยากจะหยิบจับขึ้นมาทำเพราะเรียกได้ว่าร่วมสมัยแต่ว่าทางสหมงคลเนี่ยก็ได้เรียกได้ว่าแบบผู้นำเลยล่ะค่ะก็เลยอยากจะให้ปิดเป็นความลับแล้วค่อยมาเปิดเผยกันตอนนี้ปักครับผมค่ะโอเคครับเจน X ไปแล้วค่ะต่อไปครับมาที่เจนลูกบ้างดีกว่าครับผมต้นหนวนครับผมครับเป็นไงบ้างครับได้ขึ้นจอกับพี่อ้อมและเนี่ยฉากที่เป็นบนหิมะสู้กันแบทเทิลเนี่ยดีๆนะลูกระวังโดนแม่ตีป้อมนะลูกคือจริงๆผมตอนแรกที่รู้ว่าเล่นกับพี่อ้อมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าติดตามผลงานพี่อ้อมตั้งแต่เด็กอันนี้เรื่องเยอะเล่าได้ไหมตั้งแต่เมื่อกี้ที่เปิดตัวแล้ว25ปี25ปีนะคะจริงๆไม่ใช่24ปีที่ทำงาน25แล้วนะฮะค่ะขยี้มากเลยเพราะขึ้น 2,000 ยังไงลูกยังไงลูกคือผมไม่ดูเรื่องมาลัยสามชายแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็ติดภาพพี่อ้อมว่าแบบพี่อ้อมมันแบบกรุสตรีอะไรเงี้ยแบบรู้เรียบร้อยแต่พอมาเจอตัวจริงคือพี่อ้อมเป็นแบบเป็นพี่สาวคนหนึ่งเลยครับคือสามารถคุยเล่นกับคนได้ไม่ว่าจะเป็นผมเติร์ดหรือวีอะไรเงี้ยใช่สนุกมากมาลัยสามชายเป็นคนที่พูดจาช้ามากเป็นกุลสตรีไทยที่น่ายกย่องเป็นตัวอย่างแต่ว่าตัวจริงเป็นไงคะลูกก็ตรงข้ามครับผมครับไม่แต่พี่อ้อมก็น่ารักพี่อ้อมก็น่ารักก็มีความน่ารักของพี่อ้อมอยู่อะไรเงี้ยดูติดแรงมากเมื่อกี้ดูถนอมน้ำใจกันหน้าดูนี่แค่บนเวทีขนาดนี้ในกองถ่ายนี่เดือดไหมฮะสองคนนี้เดือดค่ะเดือดคืออย่างไอซีนี่มาครับคือเป็นซีนที่คือผมเองก็ยอมรับว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้แบบออกกำลังกายเท่าไหร่อะไรเงี้ยวันๆก็นั่งเล่นกีตาร์อยู่ในห้องอะไรเงี้ยทำเพลงอะไรเงี้ยแต่คือเนี่ยพี่เสือไม่บอกผมตั้งแต่แรกว่ามันมีแอคชั่นนึกออกป่ะแค่เนี่ยคือเราผมผิดที่พี่เสือใช่มั้ยคะผมก็ได้ครับผมผิดผมเองครับครับเสร็จแล้วคือเหมือนกับว่าตอนนั้นก็ได้ไปเล่นแอคชั่นกับพี่อ้อมแล้วเหมือนกับว่าเราก็เห็นว่าพี่อ้อมเนี่ยแบบเฮ้ยทุ่มเทมากเหมือนกับแบบไม่ยอมเลยผมก็แบบไม่ได้แล้วเราจะแพ้พี่อ้อมไม่ได้เราต้องแบบสู้เต็มที่จริงๆแม่ก็เหนื่อยมากนะแต่แม่เห็นลูกไหวอ้าวเหรอครับแม่ก็เลยต้องสู้กับโอเคครับผมก็เหนื่อยมากเลยอ่ะเคมีแม่ลูกมันแบบทะลุออกมาจากจอพี่เสือก็เหนื่อยเพราะวันนั้นเนี่ยเห็นฉากที่เป็นสู้กันเมื่อกี้นะคะมีของฝั่งนี้ด้วยแต่ของฝั่งเรากี่โมงตนของเราตั้งแต่ประมาณ 4-5 โมงป่ะ 4-5 โมงเย็นจนถึงกี่โมงคะถึงผมกลับ8โมงครึ่งครับตอนเช้าค่ะใช่รู้สึกว่าจะถ่ายกัน 2-3 วันที่เช้าเนาะใช่ๆแล้วเราก็มีที่ผมกับเต๋อถ่ายกันก็เช้าเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้มีแค่2คนนี้นะฮะหนังเรื่องนี้ยังมีพระเจ้าเต๋อของพวกเราไหนให้มาเชียร์ด้วยโรงแตกแล้วครับตอนนี้ไม่พออีกคนหนึ่งเขาก็แพ้กันน้องวีครับผมโอ้โหแค่ดูตัวอย่างในตัวอย่างปล่อยออกมาไม่กี่วิแต่สร้างกระแสออนไลน์กับสีผมที่เรียกว่าจัดจ้านนะครับผมโอ้โหและสำคัญคนนี้พิเศษมากเพื่อนผมบอสธนบัตรครับ
แฟนเกม ROV นี่ตัวอย่างนะครับนอกจากที่แฟนเกม ROV เนี่ยเขาจะเล่นเกมจนเป็นแบบโปรเพลเยอร์เพื่อนผมเล่น ROV จนได้เล่นหนังคิดดูสิมาเล่นจนได้ดีมาถูกทางครับเตอร์บอสเนี่ยเล่นเกมตลอดครับผมเป็นไงบ้างครับทั้ง3คนกับการได้รับบทในหนังเรื่องนี้กระแสเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างอื่นขอขอบคุณทาง3มงคลกับพี่เสือก่อนเลยครับที่ให้โอกาสผมในเรื่องนี้ก็คือทีเซอร์ปล่อยออกมาเห็น3วิแต่คนโฟกัสหูผมนะมันย้อนแสงก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยแล้วได้เข้าฉากกับพี่อ้อมตอนแรกนึกว่าพี่อ้อมจะดูครับแต่ว่าจริงแล้วก็ดูไหมครับก็ดูแหละแต่พี่อ้อมใจดีพี่อ้อมใจดีพี่อ้อมน่ารักเออดีๆลูกระวังนะลูกค่ะค่ะก็ขอบคุณทั้งเวทเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือไม่คิดว่าจะได้มารับบทแสดงที่ว่าเป็นน้องมะปรางซึ่งดีใจมากเพราะว่าเอาจริงๆตัวจริงหนูซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าหนูอยากเป็นนักแข่งเกมค่ะซึ่งแม้ว่าสกิลอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นถึงว่าเราก็เลยได้มารับบทนี้ในหนังแทนก็เป็นลุคที่เป็นสีผมใหม่ซึ่งเขาก็เห็นกันทุกวันประมาณ10เดือนแล้วค่ะตอนนี้เราก็รอดูในหนังแล้วกันก็ขอขอบคุณมีคนทำผมทำผมตามไหมคะมีค่ะก็แบบมีแฟนคลับเห็นเขาก็แบบว่าเขาเรียกเป็นเทรนด์เซตเตอร์นะเขา BNK ไม่ได้นะใช่ตอนนี้ก็มีคนในวงก็ทำเหมือนกันเด้อค่ะครับผมครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็เกมสไตล์โมบ้านี้เราก็เล่นมานานแล้วด้วยพอมาเป็นแพลตฟอร์มมือถือเราก็ตามเล่นมาก็พอมีไปแคสเรารู้ว่าเป็นเกมอาวินก็ดีใจมากครับและตอนใดก็ดีใจมากครับผมครับผมคำถามก็คือเสียไปเท่าไหร่แล้วครับกับเกมนี้เติมไปเท่าไหร่ครับวันนี้ว่าจะมาขอการีน่าแบบว่าเดี๋ยวส่ง ID ให้แล้วเติมให้หน่อยได้ไหมผมมือให้เพราะอะไรไหมใครอยากได้แบบให้บอลเติมเกมหน่อยโอเคครับผมครับเรื่องต่อไปครับต้องให้วัยรุ่นที่สุดในกลุ่มนี้ตอบครับผมใครครับใครครับพี่เสือใช่ครับผมขนาดนี้ครับพี่เสือฮะเรารู้เรื่องราวนักแสดงกันไปแล้วฮะอยากรู้ว่าตัวหนังจริงเนี่ย Master Gamer เนี่ยเป็นอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรครับพี่ก็เท่าที่ปล่อยทีเซอร์ไปฮะก็ทีเซอร์นี้เรียกว่าปล่อยไปให้เดาทางว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆ Master Gamer ชื่อมือบอกอยู่แล้ว Master Gamer ก็คือการแบบว่าแข่งขันกันระหว่างลูกกับแม่นี่แหละมันก็คือหนังคน2เจนที่กระโจนเข้ามาอยู่ในโลกของเกมด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันประมาณนี้ฮะบอกเยอะไม่ได้บอกเยอะไม่ได้ก็ยังไม่ได้ NG ไม่ได้ NG นะฮะและแน่นอนครับเพื่อให้ชัดเจนครับอีกต้องให้ตัวแม่ครับมาเล่าเพิ่มครับว่าในเรื่องเนี่ยนะฮะรับบทเป็นใครมีเรื่องราวยังไงบ้างครับผมช่วยเสริมกันนะคะก็ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเมื่อกี้เขาบอกให้บอกได้เต็มที่เลยก็จะเป็นยกเว้นตอนจบนะครับอ๋อเหรออยากเก็บตอนจบไว้นิดนึงนะโอเคได้ค่ะก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคุณครูด้วยซึ่งเอาเรื่องเราย่อๆแล้วกันเพราะตรงนี้เนี่ยไหนๆเป็นแฟนๆของลูกๆแล้วเนี่ยนะคะเราสปอยกันเต็มที่คนข้างนอกจะไม่รู้ในสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็น VIP เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนั่นก็คือว่าเราก็เป็นแม่ของพี่ตนนะคะแล้วก็ลูกนี่ก็จะแบบเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากส่วนแม่นี่ก็จะเป็นแบบว่าคุณครูโรงเรียนซึ่งแอนตี้เกี่ยวกับโซเชียลทั้งหมดมือถือเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะแบบว่าต้องการห้องเรียนปลอดมือถือแล้วก็เป็นคุณครูคุณบอกว่าไงนะมีไลฟ์อ๋อมีไลฟ์สดก็ถือว่าพิเศษกันทั่วทั้งประเทศนะฮะถือว่าเราไม่รู้ละกันถือว่าเราไม่รู้เอาบอกนิดนึงก็ได้เอาสั้นลงหน่อยเอาสั้นลงหน่อยจบเอ้าไปดูตอนนี้ลงนี่ก็สั้นไปครับสั้นไปขอโทษค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะลูกเล่นเกมก็เราก็ไม่ชอบแอนตี้ในสิ่งที่ลูกทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะเอาชนะลูกแม่ก็เลยตั้งตนมาเป็นโปรเพลเยอร์ไม่รู้ว่าเป็นได้หรือเปล่านะต้องไปติดตามเอาเองในหนังนะคะแล้วก็เซตทีมขึ้นมาเพื่อแข่งกับลูกนี่แล้วทีมของเราก็อยู่แถวนี้นี่แหละนะคะก็เป็นผู้ร่วมทีมประมาณนี้เป็นผู้ร่วมทีมที่ดีไหมครับยองพวกเขาดูจริงไหมครับจริงครับจริงจริงดีไหมลูกดีบ้างดีบ้างบีเอ็นเคค่ะที่จะบอกให้ว่าเจ้าตัวนู้นเตชินเป็นแฟนชอบมาแอบจับมือไม่จ่ายตังค์ด้วยตังค์ด้วยนะฮะตอนนี้ร้ายมากประเทศแล้วนะฮะต้องมาจับมือพี่วีก่อนตลอดเลยจริงป่ะ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 จริงครับอันนี้นอกเรื่อง
ทำไมเสียงสูงล่ะครับหน้าแดงแล้วหน้าแดงตลอดเข้าฉากด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับกลับเข้าเรื่องต่อค่ะนอกเรื่องไปละโอเคครับเมื่อกี้ฟังเรื่องราวของเจนแม่มาแล้วครับมาที่เจนลูกกันบ้างนะฮะต้นหนครับรับบทเป็นโอมนะฮะตัวละครที่เป็นชนวนสำคัญของเรื่องราวจนเกิดเป็นสงคราม ROV นะฮะความท้าทายสุดในการรับบทในหนังเรื่องนี้คืออะไรครับคือจริงโอมนี่คือเป็นคนที่เอาง่ายๆคือตรงข้ามกับผมทุกอย่างครับอะไรเงี้ยคือมันอายุแค่15ครับแต่ว่ามันเป็นผู้ใหญ่มากกว่าผมตอนนี้ใช่เดี๋ยวก่อนคือเขาเป็นคนที่มีความแบบฮัลโหลเขาเป็นคนที่มีความนิ่งมากครับแล้วก็เป็นคนที่มีเหมือนกับว่าพยายามจะแบกรับทุกอย่างเอาไว้หมายถึงว่าทั้งแบบเรื่องการเงินของที่บ้านเพราะว่าโอมอยู่กับแม่แค่2คนใช่ครับก็เลยพยายามจะหาเงินให้ได้ในเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเรียนก็คือเป็นเด็กเรียนเก่งมากครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือเล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วเหมือนกับว่าแม่ก็มาจับได้ทีหลังว่าแบบเราเล่นอยู่ในทีมไฮเออร์ที่เป็นทีมที่แบบเป็นโปรเพลเยอร์ที่เก่งมากอะไรเงี้ยครับคือเป็นตัวละครที่เรียกว่าเก่งรอบด้านใช่ครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแม่จริงๆของโอมในเรื่องเนี่ยก็จะไม่กังวลนะถ้าโอมจะเล่นเกมแต่พอดีเป็นเบญจมาศก็เลยมีความกังวลสูงมากเกี่ยวกับการที่ลูกจะไม่ได้ดีเพราะเขาอยากให้ลูกได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโอมเป็นเด็กที่แบบเรียกได้ว่าแบ่งเวลาดีมากเนาะพี่เสือเนาะทั้งเรียนเก่งทั้งคือเขาความสามารถรอบด้านใช่ไหมแต่ว่าเป็นแต่ว่าตัวแม่เองไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจเกมมันคืออะไรที่มันไร้สาระแม่คิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระดีกว่าที่ตัวเองคิดไว้หรือเปล่าใช่อันนี้เรียกว่าเป็นแม่ตอนแรกที่ไม่เปิดโลกยอมรับในโลกของลูกนะคะแล้วก็เหมือนบ้านนี้เขาจะแบบว่าคือจะพิสูจน์ด้วยการกระทำมากกว่าหมายถึงว่าคือด้วยคำพูดบางทีมันไม่ชัดอะไรเงี้ยโอมก็เลยแบบเทินไปเลยใช่ครับใช่ครับค่ะอันนี้สำหรับพี่โอมครับผมต่อไปค่ะพี่เติร์นไหมคะฟังเติร์ดดีกว่าฮะมีใครอยากรู้ไหมครับว่าความท้าทายของเติร์ดในการรับบทนำในหนังเรื่องนี้มีอะไรอยากรู้ป่ะอยากไม่อยากมั้งเนี่ยเสียงเบามากเนาะโอเคงั้นเราเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าเนาะดีไหมเสียงมันเบาๆเนาะใช่ไหมก็ทางด้านโอมนะจะเป็นคนที่เก่งรอบด้านส่วนผมจะตรงกันข้ามครับเราแย่รอบด้านแต่เราเก่งด้านเดียวคือด้านเล่นเกมครับครูเบนจามาเนี่ยแหละที่แบบเป็นคนยึดมือถือทุกอย่างก็เลยต้องมาให้เราที่เป็นเด็กที่แมวไหนช่วยฮะเราก็เลยตั้งทีมรวมกันมีน้องวีแล้วก็ครับก็คือพอในเรื่องปุ๊บแม่เนี่ยก็จะตั้งทีมขึ้นมา1ทีมเพื่อที่ต้องการจะเอาชนะลูกคือเจ้าตนเนี่ยแหละนะคะหรือโอมในเรื่องเนี่ยนะคะทีนี้แม่ก็ไม่มีความรู้เลยแล้วก็รู้ว่าไอเด็กเกเรที่โรงเรียนของเราเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเหลือเกินคือเจ้าคนนี้ทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะขอความช่วยเหลือจากเขาให้แบบว่าเขาเซตทีมขึ้นมาเพื่อมาช่วยแม่ในการที่จะไปแข่งเกมกับลูกแล้วเอาชนะลูกให้ได้ค่ะพี่เติร์ดเขาก็เลยเซตทีมขึ้นมาหรือเติร์ดชื่อกอบศักดิ์ใช่ไหมคะกอบศักดิ์ครับค่ะครับต่อไปครับน้องวีครับความท้าทายสุดของหนังเรื่องนี้คืออะไรว้าวความท้าทายว้าวด้วยว้าวด้วยเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกค่ะก็เลยรู้สึกมันท้าทายเพราะว่าเราไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็มาปรางนี้มันจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมีความเป็นผู้นำแต่ว่าก็แบบคือหนูไม่ได้ว่าหนูไม่มีความเป็นผู้นำนะแต่ว่าอาจจะมีความลังเลนิดนึงในเรื่องความคิดอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบยังไงนะยากท้าทายคือมะปรางเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ครอบครัวเขาโอเคเนาะมะปรางเป็นครอบครัวเขาตรงข้ามเป็นจะมาก็คือค่ะเพราะว่าสนับสนุนหมดลูกอยากทำอะไรสนับได้หมดครอบครัวเขาเป็นครอบครัวคนมีสตางค์มีสตางค์แล้วก็ลูกอยากไปทางไหนก็สนับสนุนลูกก็สนับสนุนใช่ไหมคะมาปางก็จะเป็นตรงข้ามกับทางบ้านเป็นจำนวนใช่แล้วมาปางก็จะมีความฝันว่าอยากไปแข่งเกมระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นตัวแทนผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นเกมแล้วกันใช่แล้วอยู่ๆก็ติดเซมบัสส์ฮะเข้าทีมเกมเมอร์เกมแพ้แต่มันก็จะมีเรื่องราวด้วยนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยกอบศักดิ์เขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาทำเกมให้เนาะแต่เขาก็มีความรักเกิดขึ้นในเรื่องเป็นนิดเดียวพออันนี้นิดเดียวเขาแบบว่าเขาก็แบบว่าอยากจะอยู่ข้างๆไปคนเราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะอะไรอย่างนี้แบบหนูมีแบบมีความใฝ่ฝันว่าเรื่องแบบนี้แม่ชอบชมเก่งมากคนนี้ชมเก่งที่สุดแม่ยังไงเล่าสิลูกครับอ๋อในเรื่องก็อันนี้บอกได้ใช่ไหมฮะที่
เซอร์นิดนึงน้ำจิ้มหน่อยว่าความรู้ที่ในหนังเป็นไงเราเป็นเพื่อนกันในเรื่องฮะแล้วก็มันจะมีมาปางก็เป็นครับสนิทครับสนิทครับก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้กอบศักดิ์อยากตั้งทีมแต่ว่าที่เหลือก็รอไปดูในเรื่องครับเดี๋ยวไม่หนุกเนาะสุดเจ๋งเกมนี้เพื่อเธอนี่เฮ้ยเพื่อเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้จะต้องไปดูในเรื่องครับแต่มาถึงนี่ครับผมเด็กช่างของเราครับครับผมบอสครับเป็นไงฮะต่างจากคนอื่นมากขนาดนี้ในเรื่องก็ความท้าทายในการมารับบทไกด์ก็คือจริงๆแล้วตัวจริงในชีวิตจริงผมแบบว่าไม่ค่อนข้างแตกต่างจากไกด์ครับไกด์นี่คาแรคเตอร์เขาจะแบบว่ามีความเป็นผู้นำผงผางแต่ว่าชีวิตจริงผมจะเป็นเหมือนแบบคนตามเพื่อนนะฮะแต่ไกด์นี่แบบว่าเป็นหัวหน้าทีมเลยคอยวางแผนอะไรเงี้ยครับแล้วไกด์ก็เป็นเหมือนตัวแทนของเด็กช่างด้วยว่าจริงๆเด็กช่างเขาก็สามารถมาเป็นโปรเพลเยอร์ได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ครับครับผมนี่ขอเจาะลึกฝั่งนี้หน่อยแก๊งหน้าไม้พวกเราครับผมนะฮะเราเป็นใครรับบทอะไรเนี่ยเป็นตัวละครลับหรือเปล่าผมรับบทเป็นแบงค์ครับผมพี่ใหญ่สุดประจำกลุ่มครับผมในเรื่องนะจะเป็นแบบตรงกันข้ามกับชีวิตจริงผมเลยในเรื่องคือหล่อบ้านรวยสายเปย์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่สุดประจำกลุ่มแบบรักน้องแต่ชีวิตจริงไม่เลยฮะไม่หล่อเหมือนมันมานั่งบ่นอะไรก็ไม่รู้ครับผมชีวิตจริงก็ตรงกันข้ามเลยอันนี้คือบทจะเป็นแบบสุขุมนุ่มลึกเหมือนแบบฟิลมาประมาณแบบพี่ก้องสหรัฐอะไรวะเนี่ยขนาดนั้นแต่ชีวิตจริงของผมคือไล่สาระไปวันๆเฮฮากวนๆโอ๊ยๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอได้มารับบทนี้รู้สึกกดดันมากครับเป็นหนังเรื่องแรกของผมแล้วก็ต้องมาประกบกับระดับตำนานของเรานี่ระดับตำนานครับผมก็รู้สึกทำการบ้านเยอะหน่อยฮะครับผมประทับใจผลงานของพี่ออมมิเชลก่อนบางรักไซก้านี่นี่ทำให้มาหลายสามชายครับพี่เสือคะทำไมพี่เสือเลือกตัวนั้นมาคะตัวไหนอะตัวอ้วนๆนั่นนะคะตัวนี้เหรอวันนี้ตัวนี้เหรอครับโอ้สองคนนี้ผ่านคัดสรรอย่างดีฮะครับจริง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 การทำหนังของผมอ่ะผมชอบทำหนังที่เป็นกลุ่มแก๊งสเตอร์ที่มีแบบว่าหลากหลายคาแรคเตอร์มารวมกันแล้วมันรู้สึกว่ามันหลายรสชาติดีครับก็เลยว่าคิดว่าแบงค์อ่ะตอนเขียนบทมาตอนแรกก็คือหนุ่มนักศึกษาหล่อรวยพี่ฮะเหรอคะพี่ตัวผมร้อยเนี่ยตัวผมร้อยไหนใครเป็นแบงค์ยกมือครับผมคาแรคเตอร์ที่เซตไว้เป็นไงครับพี่เสือหล่อรวยฮะหล่อรวยมันกงยูไหมครับขับรถสปอร์ตอย่างเงี้ยฮะคือในสคริปต์ที่เขียนมาตอนแรกอย่ายุ่งกับกงยูของพี่มาทางนั้นครับมาทางนั้นครับแต่ผมว่ามันไม่มันว่ะมันต้องแบบว่ามีคนหนึ่งที่มันเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งสายเปย์แล้วก็ต้องแบบว่ารูปร่างอย่างนนท์นี่แหละผู้ชายตอนนนท์มาแคสนี่คือเหมือนขี้เกียจมาแคสนะฮะมานั่งแล้วก็ถามคำตอบคำผมว่าเออเอาไอ้นี่ดูไม่พยายามดีชอบง่ายอย่างนี้ตรงคาแรคเตอร์ดีใช่ก็เลยได้เป็นแบงค์ซึ่งนนท์ก็ทำหน้าที่ได้ดีพี่อย่าชมผมเยอะพี่เสือลองด่าดูไหมฮะเนี่ยพี่เสือลองด่าดูไหมฮะเขาบอกว่าชมเยอะไอ้จะไปตั้งกันบนเวทีเลยแหละฮะโอเคครับมาที่น้องใหม่แกะกล่องบ้างน้องเตชินครับผมรับบทเป็นใครรับบทเป็นแม็กครับจบพี่เสือดีกว่าพี่เสือเป็นตัวละครลับใช่ไหมครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่สามารถแชร์เราได้ไหมฮะก็แม็กเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบพูดคำหยาบครับแล้วก็รักพวกพ้องครับแล้วในวง BNK น้องเตชินชอบใครสุดไม่ชอบใครเลยครับเฮ้ยจริงเหรอโมสานะลูกโกหกมันไม่ดีนะลูกคนนู้นก็ได้คนนู้นพี่วีก็ได้ทำไมได้ออกกองเล่นคู่กับพี่วีแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงครับก็เฉยๆนะคะเขาวางกองมาดีเขาไม่สบตาผมได้บัตรจับแต่ในกองแม่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะลูกใช่แล้วเห็นเดินติดพี่เสือทำไมเลือกเตชินคะเตชินก็เป็นตัวแทนของเด็กเลยละกันเด็กสุดอะไรเงี้ยฮะผมว่าถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งที่มันแบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็เนี่ยเด็กหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความคิดที่แบบว่าพอมันพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องฟังอะไรเงี้ยก็เลยเตชินมาแคสเรารู้สึกว่าเล่นได้แตกต่างจากคนอื่นครับครับผมแล้วหน้าตาเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดคำหยาบมันดูไม่หยาบอ่ะ
ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักน่ารักนะแต่ชินทำดีฮะเรารู้สึกยากไหมฮะในการที่ต้องเล่นบทเยอะว่าต้องพูดคำหยาบเยอะแยะหมดเลยก็ยากมากค่ะเพราะปกติผมก็พูดนิดหน่อยครับแม่เสียงสูงอีกแล้วนะฮะคือทำไมต้องแซวน้องกันทั้งโลกแต่ตอนแคสนี่เขาน้ำตาซึมนะฮะคือเขาจะพูดคำหยาบทีเขาน้ำตาซึมเพราะเขาเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแต่ว่าพอออกมาจากหนังเรื่องนี้ปุ๊บนะฮะกลายเป็นคนใหม่เลยลองดูครับพ่อแม่น้องมาบอกพี่เชิดทำไมลูกไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเปลี่ยนลูกเขาไปเลยนะฮะลูกเสียคนไปเลยนะฮะโอเคครับอยู่แก๊งเยอะอยู่แก๊งเยอะอยู่แก๊งเยอะนั่นเองนะฮะหนังเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนสโลแกนเปลี่ยนสุภาษิตไปเลยฮะจากรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมฮะเรื่องนี้เขาเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีป้อมครับผมนี่สโลแกนนี้มายังไงฮะพี่เสืออยากรู้จริงเลยฮะใครคิดเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบว่ามันให้เข้ากับยุคสมัยแหละครับผมว่ารักไว้ผูกเหมือนเรากำลังทำหนัง ROV ทำหนังกีฬาครับที่เราเคยรู้สึกว่าเกมมันคือสิ่งผ่อนคลายในยุคนึงแต่วันนี้เกมมันทำรายได้เกมมันคือกีฬาเกมมันคือทุกอย่างของคนหรือว่าคนรุ่นนี้ฮะผมเชื่อว่า 80% หรือ 90% น่ะในมือถือของวัยรุ่นน่ะจะมี ROV อยู่ในนั้นมันก็คือเพื่อนเราฮะมันเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่ารักลัวให้ผูกรักลูกให้ตีป้อมมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยพอเราเห็นลูกเล่นเกมอ่ะอย่าไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นเด็กติดเกมหรืออะไรเงี้ยเรากำลังมองว่าเกมคือเพื่อนเขาอะไรเงี้ยมากกว่าครับแล้วในมุมของภูมิกับครับพี่เสือหนังเรื่องนี้มีครบรสมากเลยแอคชั่นคอมเมดี้วัยรุ่นแต่ที่น่าสนใจสุดน่าเป็นอันแรกที่ผมพูดมาคือฉากแอคชั่นครับผมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นพี่เสือกำกับฉากแอคชั่นเต็มๆครับเป็นยังไงบ้างครับท้าทายแค่ไหนโอ้หายใจไม่ทันเลยฮะคือแบบว่าเราเหมือนเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนที่คุณโอให้โปรเจกต์มาก่อนนะครับครับผมหลังจากลงลิฟต์วันนั้นผมโทรไปหาพี่น้ำครับพี่น้ำก็คือพี่ที่เก็ตมอร์ฟิล์มครับที่บริษัทผมเองบอกว่าพี่น้ำมีเรื่องนี้ตื่นเต้นมากเล่าให้พี่น้ำฟังสั้นๆพี่น้ำเฮ้ยแล้วเอ้ยถามพี่แอนนี่ถ่ายไหมโทรไปหาพี่แอนบอกเฮ้ยเอาเฮ้ยพีเอ็มมาทำไหมเฮ้ยเอาทุกคนเอาหมดพี่เต้ยอาร์ตมาพี่ครูเอมาเงี้ยครูเอนี่สำคัญมากกำลังจะโยงเข้าครูเอเลยก็คือฉากแอคชั่นครูเอเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งมากเรื่องดีไซน์การแอคชั่นหรือว่าการเต้นกันอะไรเงี้ยตำแหน่งจริงเขาคือ acting coach นะฮะแต่ทำทุกอย่างนอกจาก acting coach นะในกองคือออกแบบการต่อสู้ออกแบบมักช่วยเขียนบทด้วยเป็น action coordinator เลยใช่ครับทีมพวกเราเนี่ยจะประชุมกันบ่อยมากเพราะว่าทางด้าน visual ของพี่แอนเองมันก็ต้องแบบว่าเหมือนรับกับการแอคชั่นนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยประชุมกันบ่อยเหนื่อยครับคือเป็นความรู้ใหม่แต่ว่ารู้สึกสนุกรู้สึกดีใจด้วยซ้ำตอนเนี้ยครับเรียกว่าพี่แอนนี่รับแต่โปรเจกต์หนักๆมาขึ้นเรื่อยๆนะฮะใช่ฮะหลังจากได้สุพรรณหงส์จากฉลาดเกมโกงมาปุ๊บมาเจอหนังพี่เสือต่อแอปวอร์อันนั้นว่าเดือดแล้วมาเรื่องนี้เขาว่าเดือดกว่าใช่ไหมฮะครับแล้วก็ทั้งพี่แอนพีเอ็มคูเอหรือว่าทุกทีมงานทุกคนคือตั้งใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเรากำลังจะทำหนังอาร์โอวีครั้งแรกในโลกเราควรจะทำให้มันไม่ซ้ำคนอื่นโลกต้องจำใช่ครับครับผมทั้งภาพอะไรมันวิชวลมันสุดจริงๆนะพี่แต่ที่ยากจริงมันคือ CG ใช่ไหมพี่คือมันต้องทำเยอะมากมากกว่าทุกเรื่องที่พี่เคยทำมาเลยฮะใช่ครับและไม่เคยเห็นหนังไทยในรอบหลายปีให้ทำ CG เยอะขนาดนี้มาก่อนครับยากง่ายยังไงบ้างครับพี่ CG ก็เป็นความรู้ใหม่ผมเหมือนกันก็คือต้องปรึกษาทาง CG ทางเซเรียลด้วยครับว่าเราจะถ่ายฉากนี้เป็นอย่างงี้ควรจะเตรียมอะไรให้เขาบ้างเพื่อเป็นซอสเพื่อให้เขาไปทำต่อได้แล้วเราก็พยายามทำอะไรที่มันไม่ค่อยเจอในหนังไทยอะทางด้านการมุฟกล้องการอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทางด้าน CG ด้วย CG ก็หนักอยู่ฮะผมว่าทุกวันนี้ก็ยังหนักอยู่วันนี้ก็ยังหนักอยู่ เพื่อให้ภาพออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับครับผมเดือดมากแล้วก็พูดกันมาถึงขนาดนี้น่าผมเชื่อเลยว่าหลายคนน่าจะอยากดูตัวอย่างกันแล้วในที่นี้มีใครได้ดูตัวอย่างเต็มกันแล้วบ้างยังไม่มีเลยหรอเรายังไม่มีนะฮะเพราะว่าวันนี้ฮะเราทุกคนในโรงภาพยนตร์แห่งนี้ฮะ
จะเป็นคนกลุ่มแรกในโลกนะฮะที่ได้เห็นตัวอย่างเต็มของ Master Gamer ว้าวอยากดูกันหรือยังครับใครอยากเห็นต้นคนใครอยากเห็นต้นใครอยากเห็นวีบนจอใหญ่แบบเต็มๆบ้างขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอให้ทีมนักแสดงพุ่มกับทุกคนครับลงไปนั่งเตรียมตัวครับเตรียมพบ